พยาบาลยังถือเป็นบุคลากรกลุ่มแรกสุดของระบบให้บริการสุขภาพในอนาคตอันใกล้เนี่ยเนื่องจากระบบการดูแลสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากเทคโนโลยีที่วิ่งเข้ามาเยอะมากสิ่งที่เราอยากเห็นพยาบาลในยุคใหม่เนี่ยหนึ่งต้องเก่งในเรื่องระบบ information system ต้องเก่งในเรื่องการใช้เทคโนโลยีในการดูแลสุขภาพแต่ที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากันเลยคือ hard touching การเข้าถึงจิตใจความรู้สึกของผู้ป่วยผมคิดว่าจนถึงณวันนี้คณะพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลสามารถผลิตบัณฑิตที่มิตรกับความต้องการแบบนี้ได้เต็มรูปแบบนี่เป็นเนเจอร์ที่สำคัญที่จะไม่ความเป็นพยาบาลศรีราชมีความแตกต่างมี identity มี uniqueness ของตัวเองเรามาจากต้นน้ำที่ดีมาจากพยาบาลที่จบจากคณะพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลครับนักศึกษาทุกคนเนี่ยที่จบจากคณะพยาบาลศาสตร์จะต้องมีสมรรถนะต่างๆเหล่านี้ได้แก่ในเรื่องของการปฏิบัติทักษะทางการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพต้องมีความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาลมีภาวะผู้นำนะคะและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสามารถทำงานร่วมกับสาขาวิชาชีพได้รวมถึงทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษและที่สำคัญต้องเป็นคนดีในการดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์เนี่ยค่ะอาจารย์จะใกล้ชิดกับนักศึกษามากอาจารย์พยาบาลเนี่ยต้องเป็นต้นแบบที่ดีนะคะในการที่จะหล่อหลอมนักศึกษาให้นักศึกษาเนี่ยเห็นความสำคัญของการดูแลผู้รับบริการความเชี่ยวชาญของอาจารย์เนี่ยจะถูกถ่ายทอดไปยังนักศึกษาในด้านเทคโนโลยีนักศึกษาจำเป็นที่ต้องมีทักษะเทคโนโลยีติดตัวเราดึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยเนี่ยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนรวมถึงมีโอกาสที่จะได้ฝึกการใช้เครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็มาประยุกต์กับการดูแลผู้ป่วยการเรียนสอนนอกห้องเรียนเราก็มี blended learning หรือว่าการเรียนการสอนแบบออนไลน์นะคะนักศึกษาสามารถที่จะศึกษาค้นคว้าได้ทุกที่ทุกเวลาทำให้นักศึกษาเนี่ยมีสกิลของ lifelong learningและนอกจากนั้นนะคะเรามีการจัดการเรียนการสอนกลุ่ม2ภาษานะคะเพื่อให้นักศึกษาเนี่ยมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพมุ่งเน้นให้นักศึกษาเนี่ยสามารถสื่อสารกับผู้รับบริการรวมถึงกระตุ้นให้นักศึกษาเนี่ยมีทักษะในการคิดบูรณาการเอาความรู้ต่างๆที่เรียนมาทั้งหมดเนี่ยค่ะไปพัฒนานวัตกรรมต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อที่จะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยค่ะได้รับการบริการที่ดีที่สุดพยาบาลที่นี่เขาดูแลเราเหมือนญาติเลยครับทุก2ชั่วโมงเนี่ยจะต้องมาดูมาเปลี่ยนท่านอนเขามีส่วนสำคัญมากครับที่ทำให้เราดีขึ้นเลยครับดีขึ้นมากๆเลยครับ